หมือนกับว่าตลาดปีนี้น่าจะเป็นการแกว่งในกรอบมากกว่าก็คือโอเคกรอบล่างลงมา 1,600 แล้วฟื้นแต่ฟื้นปรับตัวขึ้นจะไปต่อไหมก็น่าจะตึงตัวที่ประมาณแถวประมาณสักช่วง 1740-1750 นะครับที่ผมมองก็คือจะเป็นแทร็กเก็ตของตลาดในปีนี้ด้วยลักษณะการเคลื่อนไหวน่าจะเป็นอ่อนด้านข้างนะครับก็คือระหว่างกรอบก็คือด้านล่างเนี่ยประมาณ 1,600 หรือว่าถ้าต่ำกว่าก็สักประมาณ 1,580 จุดนะครับแล้วก็กรอบบนเนี่ยก็คืออยู่ที่แถวประมาณ 1,700 ถึง 1,750 จุดนะครับที่มองนั้นคือมองคือตลาดในปีนี้มันไม่ได้แย่แต่มันก็ไม่ได้ดีนะครับคือที่มองไม่ได้แย่ก็คืออย่างเทรดวอร์นะครับเกิดขึ้นแต่ว่าผมว่าเชื่อว่าทางสหรัฐกับจีนเองน่าจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเข้ามาประคองนะครับไม่เหมือนปีที่แล้วที่มีเทรดวอร์แต่ว่าเฟดมีการขึ้นดอกเบี้ยซ้ำเติมนะครับมันก็เลยแปลกันใหญ่แต่ว่าในปีนี้โอเคเทรดวอร์กลับมาปะทุแต่ว่าเฟดน่าจะช่วยเรื่องของการลดดอกเบี้ยนะครับหรือว่าทางจีนเองมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจคอยประคองไว้อยู่ก็เลยมองว่ามันก็ไม่ได้แย่อะไรเหมือนปีที่แล้วนะครับแล้วที่ประมาณต่ำกว่า 1,600 จุดเนี่ยมันก็เป็นมูลค่าที่น่าสนใจนะครับที่ว่าตลาดมันเริ่มไม่แพงแล้วกลับมามีอัพไซด์อีกครั้งหนึ่งก็เลยมองว่าโอเคลงมาตรงเนี้ยกรอบล่างน่าจะจุดที่ฟื้นตัวกลับนะครับแต่การไปปรับตัวขึ้นต่อไปเลยเหมือนแต่ก่อนแบบตลาดปรับตัวขึ้นไป 1,850 อาจจะยากเพราะว่ามันมีเรื่อง earning ของเราที่การเติบโตของบริษัททะเบียนมันอาจจะยังไม่ได้แบบเติบโตโดดเด่นเท่าไหร่นัก GDP แต่เมื่อหนึ่งออกมาไม่ค่อยดีนะครับต่ำกว่าคาดตลาดไม่มีการปรับ earning แล้วจะเห็นว่าในช่วงต้นปีมองประมาณ110ถึงประมาณเกือบ115บาทนะฮะแต่ว่าพอหลังจาก GDP มันแรงงานเข้ามานะครับมีการปรับearning ตลาดลงเหลือประมาณ107บาทต่อหุ้นแต่ถามว่ามันจะมีการปรับประมาณการลงไหมผมมองอย่างนี้ผมมองว่าคุณนิสเศรษฐกิจเนี่ยมันไตรมาส1ที่แรงงานอาจจะเป็นบอททอมก็ได้นะครับแล้ว Q2 Q3 Q4 เริ่มดีขึ้นมาจากอะไรก็คืออย่างตัวการบริโภคการลงทุนเนี่ยหรือว่าการลงทุนภาครัฐก็ได้ถูกกระตุ้นจากมาตรการของรัฐบาลชุดใหม่ที่จะเข้ามานะครับถ้าได้แล้วตั้งรัฐบาลได้มีการใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเข้ามาช่วยนะครับหรือถ้าเป็นเรื่องของตัวเทรดวอร์ที่มันจะกระทบต่อส่งออกเนี่ยผมก็มองคือที่บอกไปว่าทางสหรัฐกับจีนเนี่ยน่าจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเข้ามาช่วยทำให้ส่งออกก็แย่แต่ว่าไม่ได้แย่ไปกว่าเดิมมากนักเท่าไหร่นะครับก็เลยมองว่าไอ้ตัว earningที่107บาทเนี่ยอาจจะมีการปรับประมาณการลงก็อาจจะไม่ได้มากละหรือว่ากลับกันถ้าเกิดว่าโอเคเทรดวอร์จบตัวรัฐบาลของเรามีมาตรการเข้ามาช่วยนะครับทั้งปัจจัยภายในดีปัจจัยภายนอกดีส่งออกกลับมาฟื้นตัวอย่างเงี้ยผมว่าประเพออาจจะมีการปรับประมาณการขึ้นก็เป็นไปได้ก็อาจจะเป็นลักษณะทั้งปีเป็นขึ้นขายลงซื้อก็ได้นะครับก็คือในเกาะก็คือโอเคเห็นว่ามัน1,600เป็นจุดซื้อนะครับแล้ว1,700ขึ้นไปเป็นจุดในการขายขึ้นขายลงซื้อนะครับส่วนจัดสรรเงินลงทุนยังไงนะครับก็ผมมองคือตลาดหุ้นก็เป็นอะไรที่ยังน่าสนใจอยู่สำหรับด้านของตัวผลตอบแทนนะครับก็สมมุติถ้าตีเป็นสักอย่าง 100% อย่างเงี้ยอาจจะแบ่งที่ลงทุนในหุ้นเนี่ยสักประมาณโอเคสักครึ่งก็ได้ 50% นะครับแล้วก็อีกประมาณสัก20-30% นะครับก็จะเป็นพวกแบบตราสารหนี้นะครับหรือว่าจะเป็นพวกตัวกองทุนอินฟราฟันพวกกองทุนลีดก็ได้อย่างเงี้ยที่ให้แคชโฟลว์สม่ำเสมอนะครับเข้ามาในแต่ละปีแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็อาจจะถือเงินสดไว้สักประมาณ 10% อย่างเงี้ยนะครับก็ยังมองคือถือหุ้นสักประมาณ 50% ครับของพอร์ตถ้ามองตอนนี้คือน่าสนใจในส่วนของตัวกลุ่มแบงค์นะครับอย่างที่มันปรับตัวลงมาเยอะนะครับมูลค่าพื้นฐานเนี่ยเรียกว่าน่าสนใจละนะครับแล้วด้านของตัว earning เนี่ยนะครับก็มีโอกาสจะเป็นภาพของการกลับมาฟื้นตัวนะครับได้ประโยชน์ด้วยจากในส่วนของตัว
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับที่จะออกมาหลังเราได้รัฐบาลชุดใหม่แล้วนะครับก็จะดีต่อตัวโลนโค้ดของกลุ่มธนาคารนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวมันเป็นกลุ่มที่อาจจะไม่รับผลกระทบเทรดวอลด้วยนะเพราะว่ามันเป็นคล้ายๆเป็นโดเมสติกเพย์นะครับก็แนะนำกลุ่มแบงค์นะครับส่วนน่าสนใจเนี่ยในกลุ่มเนี่ยก็จะมี2ตัวที่เราแนะนำก็คือตัว BBL นะครับธนาคารกรุงเทพอันนี้มองคือได้ประโยชน์จากตัววาระการลงทุนนะครับที่ดูการลงทุนเนี่ยมันก็กลับมาเติบโตละแล้ว BBL เนี่ยก็คือสินเชื่อเขาเนี่ยสัดส่วนที่ค่อนข้างเยอะก็จะมาจากคอร์ปอเรทโลนนะครับอันนี้ก็จะได้ประโยชน์โดยตรงจากพวกการลงทุนภาคเอกชนนะครับและได้ค่าธรรมเนียมก็ยังสามารถเติบโตได้นะครับมีตัวช่วยหนึ่งก็คือตัวแบงก์เอชลันเข้ามาช่วยนะครับแต่ที่ร่วมมือกับ AIA นะครับก็เลยน่าสนใจ SBL อีกตัวหนึ่งเป็น KTB นะครับก็อันนี้เป็นในส่วนของตัวแทนของการลงทุนภาครัฐนะครับก็น่าจะได้ประโยชน์แล้วอีกส่วนน่าสนใจก็คือเรื่องของปันผลนะครับเป็นแบงก์ขนาดใหญ่ที่ให้ปันผลก็ถือว่าใช้ได้ประมาณ 4% นะครับมูลค่าน่าสนใจเช่นเดียวกันก็แนะนำเป็น2ตัวละกันนะครับในกลุ่มแบงก์ก็คือ BBL แล้วก็ตัว KTB ราคาเป้าหมายเนี่ยอาจจะดูเป็นแถวจุดสูงเดิมก่อนละกันถ้าเป็น BBL นะครับอยู่สักประมาณ220บาทนะครับ220 226บาทเป็นจุดสูงเดิมที่ทำไว้นะครับส่วน KTB ก็เช่นเดียวกันดูแถวประมาณจุดสูงเดิมก่อนนะครับก็คืออยู่ที่สักประมาณ21บาทกว่าครับผมThank you.